สวัสดีชาวเบเรนโซฮะวันนี้ครับเรามารับชมบรรยากาศในดันเจียนกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้เราทำคลิปไปวนคืนความทรงจำในแมปเวิลด์ด้านนอกนะครับซึ่งพออัปเดตเป็นอันเรียลเอนจิ้น4เนี่ยความสวยงามมันมีมากขึ้นเยอะเลยครับเรียกว่าเปลี่ยนเป็นคนละเกมเลยครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเรามาหวนคืนความทรงจำในโหมดดันเจียนกันบ้างนะฮะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายดันเลยแต่เราจะหยิบมาแต่ดันแรกๆนะที่บางคนอาจจะเลิกเล่นไปก่อนที่จะถึงดันหลังๆนะฮะก็จะมาลองดูความแตกต่างกันนะครับอ่ะเริ่มกันที่ดันแรกนะครับกองรบคอมินฝั่งใต้นะฮะก็เป็นดันในช่วงเลเวล20นะฮะจะเห็นได้ว่าสว่างขึ้นนะฮะสวยงามมากขึ้นละมุนตามากขึ้นนะครับผมจะปิดอินเฟสเล่นนะฮะแล้วก็ใช้ตัวเลเวลสูงครับลงมาครับเพื่อให้มันผ่านได้ง่ายๆนะเรามาชื่นชมบรรยากาศเฉยๆนะฮะอ่ะนะฮะจะมีแสงสะท้อนออกมาสวยงามเลยนะครับโดนดันก็เหมือนว่าสว่างกว่าเดิมเยอะฮะมองเห็นอะไรได้ง่ายมากขึ้นนะครับนี่ฮะสวยใช้ได้เลยโอเคครับเข้ามาลึกหน่อยนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีลายของผนังเห็นค่อนข้างชัดเลยนะฮะสวยงามมากขึ้นเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะฮะบางส่วนอาจจะเบลอๆหน่อยในช่วงของหินในช่วงของพื้นนะฮะแต่โดยรวมแล้วโอเคครับสวยงามเฟรมเรทก็เหมือนว่าจะลื่นนะฮะเพราะว่าไม่มีเอฟเฟกต์อะไรมากมายเวลาลงดันเจียนนะโอเคครับห้องนี้ฮะเป็นห้องที่เราน่าจะต้องปลดปล่อยคนที่อยู่ด้านในนะฮะนี่ก็คือหัวใจนะฮะเวลาตายก็จะได้ฟื้นกลับมาได้นะฮะเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะสว่างมากขึ้นครับมีแสงสัดส่องเข้ามาฮะมองเห็นอะไรได้ง่ายมากขึ้นนะสว่างมากขึ้นครับสวยงามมากขึ้นนะฮะสะดุดตาบ้างเลยฮะแท่งเหล็กครับแท่งเหล็กตรงนี้ฮะโหเห็นแบบชัดเจนนะฮะโอ้โหกงเหล็กกงเหล็กเอ้ยประตูปิดด้วยเอ้ยโอเคครับไปกันต่อฮะสนุกตายที่หนึ่งก็ทางซ้ายฮะทางซ้ายมีแสงสีส้มๆนะฮะแล้วก็ทางนี้ไม่ค่อยคุ้นตาแต่มันทางตันดีกว่าลืมไปละนั่นนะฮะหอคอยนะครับที่เราจะต้องเข้าไปตีบอสด้านในนะฮะมองเห็นได้แบบชัดเจนเลยข้างหน้านี้ก็ชัดเจนเช่นกันนะครับเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะว่าเล่นก็เพลินๆตาดีเหมือนมาเดินดูบรรยากาศเฉยฮะมอนสเตอร์นี่คือยิงทีเดียวตายโอเคผมว่าเดี๋ยวเราข้ามไปข้างในหอคอยกันเลยดีกว่าฮะดีครับมุมนี้ฮะโอ้โหดูความอลังการดูความสวยงามมุมนี้อย่างสวยฮะนี่แค่ดันเลเวล20เท่านั้นเองครับคือถ้าดันหลังๆเนี่ยอาจจะสวยงามมากกว่านี้หลายเท่าเลยผมว่านะลองไปสัมผัสกันดูฮะใครเคยเล่นแล้วก็เลิกไปนานแล้วฮะลองโหลดมาลงดันเก่าๆดูฮะผมว่ามาเสพบรรยากาศเก่าๆดูก็ชวนคิดถึงไปอีกแบบหนึ่งนะฮะโอเคครับผมตัดเข้ามาภายในห้องบอสเลยนะฮะโอ้นี่ฮะแสงฟ้ากับแสงส้มนะฮะภาษารวมกันสวยงามอ่ะไปดูด้านในห้องบอสกันเลยดีกว่านะฮะเห็นสว่างสว่างมาแต่ไกลเลยอ่ะมาดูคัตซีนกันบอสนี่เห็นแบบชัดเจนนะฮะคมชัดแสงสว่างจากชุดกรอนี่คือโอ้โหฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงแล้วก็รอยบากที่หน้าฮะผมว่าผมเห็นแบบโอ้ยดูดิชัดมากนะฮะชัดจริงๆไม่คุ้นตาเลยฮะในเวอร์ชันเก่าเหมือนไม่เห็นรอยบากแบบนี้นะฮะหรือไม่ทันได้สังเกตครับคือโอ้โหเนี่ยชัดมากครับชุดกรอบแบบสะท้อนตาผมตาแทบบอดอะโอเคสวยงามฮะโดยรวมสวยงามมากแม้กระทั่งคาสินครับที่เปลี่ยนไปนะฮะดูความเงางามของชุดกรอบฮะแล้วก็ลูกสมุนขึ้นมาจากบนพื้นครับตรงนี้อาจจะไม่หวือหวาอะไรมากมายแต่บอสเนี่ยเปลี่ยนไปเห็นได้ชัดเลยว่าดันนี้เนี่ยหลายๆคนพยายามฟาร์มอยู่หนักพอสมควรฮะเพื่อหาโซให้มันครบนะครับแล้วก็หาอาวุธให้ตรงกับสายของตัวเองโดยที่คนอื่นไม่บิดแย่งนะ อ่ะโอเคนี่คือห้องบอสนะฮะสวยงามชัดเจนมีแสงสะส่องเล็กน้อยนะฮะด้วยขุมพลังของอันเรียลเอนจิ้น4ดูดีเลยทีเดียวนะครับปะปกติเราก็จะลงกันแบบคลาสสิกนะบินจนกว่ามันจะถึงพื้นนะฮะ เดี๋ยวเรารีบลงเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะฮะ
ก็ตีบอสเป็นทีตายฮะเดี๋ยวผมสกิดนิดเดียวฮะโอ้โหสกิดทีเดียวเข้าคาสิโนเลยนี่คือเฟส2ของบอสนะฮะเขาก็จะเปลี่ยนร่างครับแล้วก็มาดูร่าง2กันดีกว่านะฮะร่างแรกยังไม่เห็นอะไรเลยแล้วร่าง2โอ้โหอย่างกับเอเลี่ยนไปแล้วฮะตัวเริ่มแตกฮะตัวเริ่มไกลล่างครับอึ๊บปึ๊บเหมือนว่าผิวหนังนี่จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเนาะมันดูสมจริงขึ้นมามันไม่ดูเป็นเหมือนสีผิวแบบเกม 3D ฮะอันนี้เหมือนสีผิวแบบจริงๆเลยดูน่ากลัวขึ้นมานะฮะคัตซีนนี่ดูสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโอเคมาดูกันดีกว่าฮะหน้าตาบอสที่เราจะสู้เนี่ยในเกมจะเป็นยังไงฮะนอกจากคัตซีนแล้วนี่ฮะอุ้ยดูดีเลยนะฮะดูเป็นบอสของเกมสมัยใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะโอ้โหยิ่งมีแสงมีเงาเลยทำให้บอสได้ดูดีขึ้นมานะครับแมวผมกระเด็นไปละเอ้ยแมวผมโดนลากไปล้มไปแล้วฮะแมวอย่าตีแมวของฉันอย่าตีแมวโหไม่เห็นอะไรเลย ผมยังไม่เห็นสกิลอะไรเลยวะสงสัยของแรงไปหน่อยนะฮะโอเคดันนี้จบไว้แค่นี้นะครับโดยรวมก็สวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในดันต่อๆไปนะฮะว่าแต่มันไม่ได้ออกทางนี้นี่หว่ามันต้องมีวาร์ปตรงแถวๆนี้หรือว่าต้องเก็บของก่อนนี่ไงได้ของมานะครับแบบปิดอินเทอร์เฟซไม่รู้กดอะไรเดี๋ยวเปิดอินเทอร์เฟซปั๊บนี่ไงฮะของโอเคเดี๋ยวต้องเก็บของก่อนเนาะวาร์ปถึงจะมานะฮะวาร์ปนี่หรือเปล่าวาร์ปใช่วาร์ปใช่วาร์ปใช่แหละใช่แหละพอไปทางม่วงแล้วมันไม่เปิดนะฮะก็คือมันเตือนว่าคุณเก็บของยังไม่ครบคุณทำเควสยังไม่สำเร็จต้องการจะออกเลยหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็มาเก็บบัญชีการเฉยๆนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดันต่อไปกันเลยดีกว่าผมจะหยิบมาแต่ดันม่วงๆนะฮะที่คนมักจะลงกันในช่วงแรกนะก็คือดัน20ดัน35หรือเปล่าแล้วก็ดันปู่โพฮาวารันอะไรอย่างเงี้ยฮะวันนี้ก็4ดันน่าจะเต็มอิ่มนะฮะสำหรับคนที่เล่นเบดแอนโซในช่วงแรกๆนะฮะส่วนดันสีฟ้าเนี่ยบางคนอาจจะลงบางคนอาจจะไม่ลงนะฮะผมอาจจะข้ามไปถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงลองโหลดมาเล่นกันดูครับอ่ะดันนี้ฮะเป็นดันที่ชื่อว่าสุสานแห่งการสังเวยนะฮะก็เป็นดันสีม่วงที่ลงคนเดียวค่อนข้างยากนะในช่วงนั้นนะครับก็ต้องปาร์ตี้ลงกันนะฮะทางเข้าถ้าจำไม่ผิดมันอยู่ด้านล่างนั่นไงฮะโอ้โหผมมองหานานแล้วแต่โดยรวมก็สวยงามนะฮะผมจำแทบไม่ได้เลยอะโอเคเหมือนเดิมฮะปิดอินเทอร์เฟซเล่นแล้วฮะแล้วเดี๋ยวเราจะชื่นชมบรรยากาศนะครับระวังอย่าโดดลงจนตายนะมันมีดาเมจด้วยนะจากการตกที่สูงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะข้ามพวกลูกน้องนี้ไปนะฮะชื่นชมบรรยากาศมีแสงออร่าสีฟ้าด้วยนะน่าจะเป็นควันนะฮะควันปกตินั่นแหละที่มาผสมกับแสงสีฟ้านะฮะมันก็เลยกลายเป็นควันสีฟ้าหรือเปล่านะฮะถ้าให้เดาๆโอเคครับดันตรงนี้ฮะจำไม่ผิดค่อนข้างยาวหน่อยฮะเดินขาลากเลยอาจจะอุ้ยโอ้สกิลน้ำแข็งอย่างสวยเลยเมื่อกี้สวยจริงนะฮะสกิลน้ำแข็งอย่างสวยเลยนี่ผมมาเล่นซัมมอนเนอร์นะเอาแมวมาแทงแต่สกิลน้ำแข็งสวยมากเลยเมื่อกี้โอ้ตื่นตาตื่นใจสกิลบอลมากโอเคครับเดี๋ยวผมตัดมาในช่วงของกลางๆดันเจี้ยนเลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเพราะว่ามันก็จะไม่ค่อยมีอะไรพื้นผิวต่างๆภายในดันเจี้ยนมันค่อนข้างจะคล้ายๆกันไปหมดนะครับมีหินมีปูนมีไม้มีแสงโดยรวมก็ประมาณนี้ฮะแต่แสงที่สาดส่องเข้ามาจากรูเนี่ยว่าสวยงามใช้ได้เลยอ่ะดูดิตรงไหนก็ถ่ายรูปได้ฮะโอ้โหอยากขึ้นไปดูแสงจังเอ้ยสวยสวยจริงนะฮะเดี๋ยวลองหันหน้ากล้องมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอึ๊บเอ้ยแหมหน้ามันย้อนแสงครับถ่ายไม่สวยหรอกโอเคตรงนี้ฮะเป็นน้ำนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นน้ำนะปกติเนี่ยเราจะไม่ทันได้สังเกตว่ามันเป็นน้ำแต่อันนี้ก็คือเป็นน้ำที่มันเป็นน้ำที่ไม่มีแจ๊ะซึ่งมันก็คือน้ำนั่นแหละและก็น้ำมีพิษด้วยนะครับโดนสกิลพิษไปโอเควีไฟด้านหน้าน่าจะผ่านไม่ได้ป้องกันไว้หรือว่าไปยังไงผมลืมไปหมดแล้วครับแต่ดูน้ำฮะน้ำมันสะท้อนแสงไฟครับโอ้สวยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาตายนี่คือผมเดินไปโดนไฟเหรอน้องแมวก็ตายด้วยชุบไม่ได้ครับ
โอเคเริ่มต้นใหม่นี่ขุมโดนไฟเหรออาจจะถึงเขตนะฮะไม่ทันได้ดูเลยมัวแต่ชื่นชมแสงไฟสมชื่อดันเจียนฮะสุสานแห่งการสังเวยสังเวยน้องเงวไปแล้วน้องเงวของผมหายไปแล้ว โอเคโซโล่ก็ได้โซโล่ก็ได้ไปทางไหนครับเนี่ยทางนี้แหละทางนี้แหละทางนี้แหละที่มอนเยอะนะฮะแล้วตัดไปกันที่น้ำเลยดีกว่าเนี่ยเมื่อกี้ก็อย่างเงี้ยแต่รอบนี้เนี่ยน้ำมันไม่มีไฟแล้วก็ไม่เข้าใจน่าจะฆ่ามอนไม่หมดนั่นแหละ โอเคเหงาเหงาเลยน้องเงวไม่อยู่เราต้องเล่นให้สมชื่อดันเจี้ยนเท่าหน่อยนะดันเจี้ยนแห่งการสังเวยสุสานแห่งการสังเวยนะฮะก็เลยต้องสังเวยน้องเงวไปตัวนึงนะครับอุ้ยลานบอสฮะลานไม่ใช่บอสก็มินิบอสอ่ะนะสวยงามนะฮะแสงไฟสีฟ้าโผล่ขึ้นมาตรงตามเสานะครับสวยดีไม่กล้าปิดอินเทอร์เฟซเล่นแล้วตอนนี้แล้วก็สิงโตหุ่นเหล็กครับอันนี้เราเคยเห็นจากด้านนอกแล้วนะฮะจากคลิปก่อนหน้านี้ฮะมาอยู่ในดันเจี้ยนนี้ด้วยเนาะโอเคคร่าวๆของดันเจี้ยนนี้ก็ประมาณนี้แหละผมว่าไม่น่าจะมีอะไรหวือหวาละว่ามันก็จะเป็นซักซากปลักขพังซะส่วนมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปห้องบอสแต่ก่อนถึงห้องบอสตรงนี้มันมีทางโดดให้ล่อนลงนะฮะเป็นไงดูดีขึ้นไหมถ้าจำไม่ผิดมันมีสวิตช์ตรงนู้นนะฮะเราต้องไปสับสวิตช์ก่อนหรือเปล่าวะอ่ะไปก่อนแล้วกันฮะผมจำได้ว่าไปสับสวิตช์ตรงนี้แล้วก็จะมีบางคนที่โดดไปข้างหลังนู้นซึ่งบางคนก็จะไม่โดดไปเพราะว่าเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรหรือเปล่าวะหรือว่ามีผมจำไม่ได้ละไปดูกันดีกว่านะฮะมันมีอะไรโดดไปเอาอะไรนะมันก็จะมีห้องงงๆอยู่ห้องหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ไงหีบ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 เขามาเอาหีบกันนะฮะหีบในหีบมันมีพิษแมงมุมที่แตกไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วเอาไปทำอะไรจำไม่ได้แล้วโอเคผมว่าเราไปข้างล่างกันดีกว่าฮะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องหยิบก็ได้ซึ่งหน้าห้องนี้ก็จะเป็นห้องบอสฮะเข้าไปปุ๊บก็เป็นห้องบอสเลยลานบอสเลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูคัตซีนตอนโดดขึ้นสักรอบดีกว่าฮะดูความสวยงามกันหน่อยว่าสวยมากแค่ไหนวุ๊บโดดแทบไม่ขึ้นอ่ะแค่นี้แหละป่ะห้องบอสดีกว่าปักเข้ามาช่วงคัตซีนของบอสเลยแล้วกันนะฮะก็สว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฮะแล้วก็ผิวสีของบอสเนี่ยมันไม่ดูแบบแดงแจ๊ดๆนะฮะมันดูแบบแดงเลือดปูอะดูเป็นผิวมากขึ้นฮะดูเป็นผิวหนักมากขึ้นน่ะก็ดูดีมากขึ้นนะฮะอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ดูแสบตาผมจำได้ว่าเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยมันดูแบบเห็นแต่สีแดงครับดูไม่เป็นรูปร่างอะไรเลยนะฮะดูยากมากเลยพอมาเป็น Unreal Engine 4เนี่ยมันก็ดูเป็นรูปร่างดูแยกออกว่าตรงไหนเป็นกรอบเป็นผิวหนังนะฮะส่วนห้องบอสครับก็สว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฮะดูนวลนัวสวยๆนะครับตรงลาวานี่ก็เป็นแสงนะฮะสลับกับส่วนลาวาที่เป็นสีดำนะครับก็ดูดีและก็มีพื้นหินที่บางส่วนมีลาวาด้วยฮะร้อนๆหน่อยๆสวยงามฮะโอเคเดี๋ยวมาเก็บหัวใจกันก่อนครับเผื่อมีอะไรอุบัติเหตุเดี๋ยวเรามาดูบอสใกล้ๆกันหน่อยนะฮะเหมือนมอนสเตอร์ขึ้นมามากขึ้นนะครับนี่ดูเท่อะเท่เหรอเราอ่ะมาลองดูสกิลของบอสกันบ้างดีกว่าฮะสกิลบอสจะอลังการแค่ไหนครับนี่ท่าฟาดนะฮะฟาดช้าๆหน่อยๆในช่วงนั้นเวลไม่เยอะฮะเลยไม่ยากมากมายครับหลบได้นะฮะแล้วก็มีท่าอื่นไหมมาฮะเป็นไฟเบาอุ้ยไฟโคตรแสบตาไฟแบบดูดิฮะไฟแดงโอ้มันแดงแบบเป็นหางไฟแล้วหางไฟแดงอุ้ยสวยๆทำให้เราแยกออกนะว่านี่คือไฟของสกิลนะฮะไม่ใช่ไฟของพื้นที่มีท่าอื่นไหมเป็ด2อะไรเงี้ยเป็ด3อะไรเงี้ยตีแบบมันตีแต่ท่านี้เหรอหรือว่าเราอยู่ไกลเกินไปมันจะตายแล้วเนี่ยฮะจำได้มันจะมีสกิลแบบ AOE อยู่นะฮะสกิล AOE อ่ะ AOE ไม่มีเหรอพื้นที่หรือว่าไม่มีสงสัยจะไม่มีหรือว่าผมลืมแล้วก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับนานแล้วแต่โดยรวมครับอลังการขึ้นมาพอสมควรเลยนะฮะทั้งผิวหนังบอสทั้งสกิลนะฮะดูดีขึ้นแล้วก็ท่าตายครับแม่มาเกะกะตรงวาร์ปด้วยจะออก YouTube ตอนตายทั้งทีแม่ต้องมาตายตรงวาร์ปด้วยนะ
โอเคไปดันต่อไปกันดีกว่าฮะว่าดันนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีมากๆเลยนะฮะกองรบนาเค้นก็คือดันโพฮาวาลันนั่นเองครับนี่คือพื้นที่ภายในดันเจียนนะฮะดันเจียน6คนนะไม่ใช่24นะฮะก็โอ้โหนี่มีตัวอักษรเขียนอยู่บนผนังด้วยอ่ะแท่นหินนะฮะแล้วก็น้ำตกนี้ช่างสวยงามยิ่งนักนะครับอ่ะมาดูมอนสเตอร์ภายในดันเจียนดีกว่าฮะก็เป็นคนสนมากครับแล้วก็ปลากระเบนตรงนี้ฮะเฮ้ยดูดีจนไม่อยากตีแต่ก็ต้องตีโคตรเท่ดูดีฮะปลากระเบนเฮ้ยสวยสวยโอ้โหนี่แค่มอนสเตอร์ปกติเนี่ยเฮ้ยมุมนี้อย่างใช่ลงดันไปถ่ายรูปไปนะฮะโอ้โหแซ่บตาสวยนะฮะสวยงามไทยปลากระเบนเมื่อกี้นี้มันยังเห็นไม่สะใจอ่ะมาดูปลากระเบนแดงกันบ้างอุ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บหรอก 30,000 เอ็กส่วนน้องเงาผมน้องเงาผมยังหมุนอยู่เลย อ่ะไปฮะปลากระเบนแดงครับปลากระเบนแดงเจ็บเปล่าไม่รู้ตีก่อนแต่ก็ดูดีขึ้นนะน้ำก็ดูดีขึ้นผมไม่แน่ใจว่าเลือดผมเหลือแค่ไหนเดี๋ยวผมเซฟตัวเองก่อนแล้วกันนะฮะเรียบร้อยครับอ่ะมาดูห้องบอสกันบ้างฮะอันนี้ไม่ใช่บอสนี่เป็นมินิบอสเนาะปลากระเบน3ตัวครับจุดขายแบบนี้น่าจะน้ำตกฮะน้ำตกแบบเห็นหลายจุดมากฮะแล้วก็จะเป็นแสงกับเงานะฮะที่สะท้อนกับน้ำนิดหน่อยโดยรวมสวยงามจริงๆนะฮะสวยงามกว่าเดิมเยอะมากฮะสำหรับกองรบนาเค้นเข้ามาลึกหน่อยครับก็จะเป็นจุดที่โดดเข้าไปที่เรือนะฮะส่วนเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นี่มันยังไงฮะวิ่งอย่างเท่เลยอ่ะเท่จริงเท่จริงโอ้ปิดอินเฟสเล่นดีกับบรรยากาศอีกแบบนึงเลยนะฮะอยากเล่นแบบอินเฟนน้อยๆแบบนี้แหละฮะเออตรงนี้มันก็จะโล่งๆนะไม่ค่อยมีอะไรตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเราก็โดดเข้าไปที่เรือนะฮะแต่ถ้าเราไม่เร่งสปีดเนี่ยเราก็จะไปไม่ถึงเรือนะฮะก็เลยต้องเร่งสปีดกันหน่อยเพราะงั้นครับตัดเข้าไปในเรือเลยแล้วกันนะฮะมาถึงเรือแล้วครับโอ้โหเป็นไงฮะเรือเหมือนใหม่มีความคมชัดมีแสงสะท้อนครบนะฮะมีเงานิดหน่อยแต่เวลาเล่นยังคงเดิมฮะลงดันดันนี้ก็นานเหมือนเดิมครับไปกันต่อฮะไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าฮะตรงนี้เป็นช่องทางยิงกระสุนหรือเปล่าโอ้เก็บรายละเอียดค่อนข้างดีไม่ใช่แค่ทางเข้างงๆนะฮะมีลวดลายนิดหน่อยด้วยแล้วก็นี่ด้านในครับโดยรวมผมว่าแสงและเงาเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะกับความคมชัดที่เพิ่มเข้ามาทำให้เท็กเจอร์หลายๆอย่างเนี่ยมันดูสะดุดตามากขึ้นนะครับว่าด้านในมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะมาดูด้านนอกกันดีกว่าฮะก็ยังไม่พ้นน้ำตกครับน้ำตกนี่เยอะจริงๆนะฮะมีปลาพ่นน้ำด้วยนะฮะโอเคว่าด้านนอกเนี่ยสวยกว่าด้านในเยอะเลยนะฮะแต่ก็ด้านในเรือเนี่ยเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีอุ้ยยังไงฮะยังไงครับยังไงฮะอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วน้องเงาผมต้องโดดลงมาเลยเนี่ยเข้ามาด้านในครับมาดูมุมนี้กันบ้างครับจะเรียกว่ามุมอะไรดีอ่ะมุมปลาพ่นน้ำก็ได้อ่ะ ให้อารมณ์เหมือนเราเดินแบบแถวๆตลาดสดอ่ะและข้างๆมีร้านขายของนะฮะสวยงามจริงๆแต่ร้านนี่เงียบเหงาไม่มีอะไรขายเลยนะฮะมีแต่บอสยืนตรงหน้าแต่ก็ไม่ตีด้วยโอเคภารกิจตรงนี้ฮะให้เราไปช่วยเหลือคนที่อยู่ด้านในนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะต้องเปิดประตูเข้าไปโดยการฆ่าเจ้าคนเฝ้าประตูนะครับเลือกเลยประตูไหนเอาใกล้สุดแล้วกันเนี่ยอ่ะมันไม่ใช่ช่วยคนนี่หว่ามาตีกับบอสนี่หว่านี่ครับบอสที่ยืนเฝ้าเมื่อกี้นี่ฮะอุ้ยโดนลากโดนลากน้องเงาน้องเงาช่วยด้วยน้องเงาน้องเงาช่วยอะไรไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นบอสตีธรรมดานะว่าก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาอะไรมากมายนอกจากว่าสามารถจับได้ครับแล้วก็ระเบิดด้วยดิระเบิดปาระเบิดได้ฮะนี่ระเบิดเขาค่อนข้างสวยนะโอเคเรียบร้อยตัดเข้ามากันที่หน้าห้องบอสเลยกันฮะลานบอสเลยนะครับก็เป็นโพฮาวาลันฮะมาดูคัสซีนกันว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนมีเสือ2ตัวเหมือนเดิมนะฮะเสือขาวเสือดำมันดูเหมือนมืดๆหน่อยน่าจะอยู่ในห้องนะฮะห้องมืดไม่มีไฟก็เลยดูมืดๆแปลกๆผมว่าแล้วทำไมมันมืดๆสารภาพเลยว่าคาสินไม่ค่อยได้ดูฮะ
พื่อนกดข้ามตลอดเลยโอเคโพวารันมาแล้วแววชัดเจนครับเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกันนะฮะทั้งสีผิวทั้งสีผมความเนียนของหน้าคือดูเสมือนจริงมากขึ้นนะฮะและก็นี่คือฉากห้องบอสนะครับผมว่าผมเห็นเสืออยู่แวบๆนะฮะด้านบนไปลุยกันดีกว่าฮะไปลองดูกันว่าบอสสกิลจะอลังแค่ไหนผมจะยังไม่รีบฆ่ากันแล้วกันฮะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าสกิลอลังแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจ็บแค่ไหนด้วยฮะเดี๋ยวรอเปิดไว้ก่อนอินเทอร์เฟซอุ้ยน้องแงวผมโดนยิงมองไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวปิดอินเทอร์เฟซก็ได้ฮะอุ้ยน้องแงวไม่ตายโอเคผมว่าน่าจะได้อยู่นะฮะเราเห็นเลือดบอสก็พอไว้ดูว่าควรฆ่าแล้วหรือยังนะฮะเฮ้ยน้องเงียวสู้ๆน้องเงียวสู้ๆช่วยแจมนิดหน่อยให้ไปถึงเฟส2ได้เร็วขึ้นนะฮะหรือว่าเราจะได้เห็นสกิลอื่นๆบ้างนะผมจำสกิลไว้ได้เหมือนกันฮะไม่ค่อยได้เล่นซัมมอนเดอร์เลยนี่ตัวมาแล้วนี่สกิลอะไรล็อกตัวสกิลล็อกตัวระเบิดปึ้มโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ย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 แสงสว่างครับมาพร้อมกับความอลังการนะฮะคือเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะตอนนี้มันไม่สว่างขนาดนี้ฮะดูไม่ง่ายขนาดนี้ครับเดี๋ยวเราให้บอสเข้าสู่เฟส2เลยแล้วกันนะฮะผมขอยิงยับเลยแล้วกันนะคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายฮะชีวิตมีแค่นี้นะฮะซัมมอนเนอร์แล้วก็มาครับเฟส2ตรงนี้ตรงนี้สโลอ๋อจะแข็งจะแข็งเดี๋ยวไปไอ้น้ำโอ้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 น็อกดาวน์โอ้โอ้โดนล็อกเป้าโอ้โอ้โดนยิงหมุนพลาดไม่ได้ด้วยเด้ไม่ได้เห็นไรเลย มาครับเสือ2ตัวมาช่วยนะฮะคือถ้าเล่น6คนนี่ก็จะยากหน่อยนะในช่วงเลเวลที่พอๆกันนะฮะพอมาคนเดียวนี่ผมไม่ประสงค์นะมันก็เลยสบายๆฮะอ่ะมาครับสกิลอะไรจำไม่ได้จำได้แค่ไอ้น้ำยืนตรงไอ้น้ำยืนตรงไอ้น้ำไม่ใช่ละยืนตรงไอ้น้ำไฟละไอ้น้ำอีกอันนึงไอ้น้ำไอ้นั่นสวิตโอ้โหระเบิดน้ำแข็งเนาะเราต้องไปยืนตรงไอ้น้ำฮะเพื่อไม่ให้แข็งใช่ไหมและสวิตนั่นอะไรอุ้ยน็อกดาวน์อุ้ยไม่ลุกเลยเดี๋ยวผมจำอะไรไม่ได้เลยนะฮะแมคานิกบอสเดี๋ยวสวิตนั่นคือสวิตเอาไว้หมุนพัดลมปะพัดลมมันไม่ทำงานปะหรือว่าอะไรจำไม่ได้แล้วนี่ไงน่าใช่พัดลมตอนนี้หมุนละโอเคนี่คือน่าจะเป็นเฟส2ของบอสฮะผมจบเลยแล้วกันนะครับก่อนที่ตัวเองจะตายก่อนฮะโดนไปหลายดอกอยู่ไม่รู้ว่า HP เหลือเท่าไหร่ด้วยอ่ะเรียบร้อยครับจบแล้วฮะสำหรับบอสโพวารันนะฮะจำแมคานิกอะไรไม่ได้เลยเท่าเวลเท่ากันน่าจะแตกพ่ายนะฮะโอเคสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก็น่าจะเป็นไอเทมนะครับดรอปอะไรบ้างไอ้ชุดมาโหลงขำๆมันก็มานะฮะเดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูกันเอาแค่ชุดอย่างเดียวอ่ะมาดูชุดโพวารันในเวอร์ชั่นอาร์เรียลจิน4นะฮะนี่ดูความคมชัดดูเงาดูเนื้อผ้าฮะสวยงามครับนี่สวยนะ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 เราอ่ะสวยนะ โอเคไปที่ด้านต่อไปดีกว่าฮะมีโพวารันแล้วนะครับก็ต้องมีปู่ฮะซึ่งในดันนี้เนี่ยผมพาเด็กหลงมาด้วยนะฮะ เหมือนมีแมว3ตัวอ่ะมาเด็กหลงที่เข้ามาฮะเวลไม่สูงมากฮะคนเดียวไม่ได้ครับเรามาแบกนะฮะแต่เรามาเก็บบรรยากาศเฉยๆนะครับอาจจะเดินๆปล่อยเขาตีไปบ้างบางทีนะฮะสำหรับดันนี้ฮะก็เป็นดันที่ค่อนข้างจะฟาร์มกันพอสมควรนะฮะผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นตากันเพราะว่าฟาร์มเยอะมากครับถ้าเหลืองเงาเลือดนะพูดง่ายๆคือลงกันทุกวันละฮะลงกันให้เบื่อกันไปข้างนึงเลยนะฮะโอเคนี่คือสภาพของท่าเรือเงาเลือดในอันเลียวจิ้น4นะฮะเป็นไงฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงอะไรตุ้งตังตุ้งตังช่างมันฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงก่อนนะฮะฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงเดี๋ยวผมช่วยตีปั๊บสำหรับดันนี้ฮะในสมัยก่อนเนาะมันตันอ่ะมันไม่มีอะไรลงก็ลงดันนี้ยาวไปวนไปนะฮะก็เลยอาจจะเป็นความทรงจำที่หลายๆคนน่าจะจำได้แม่นยำนะครับมาปัจจุบันนี้ฮะเปลี่ยนไปแล้วก็สวยขึ้นด้วยนะฮะสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเฮ้ยโดดลงน้ำได้นี่โดดไปแล้วนะฮะจำไม่ได้ว่าเวอร์ชันเก่านี่เรือมันวิ่งตามด้วยอ่ะเฮ้ยแต่นี่มันเรือวิ่งตามด้วยอ่ะเฮ้ยดูดีครับเรือมันวิ่งตามเราไปด้วยอ่ะเฮ้ยดูดิอย่างเท่เลยเวอร์ชันก่อนวิ่งตามไหมจำไม่ได้เลย
อาจจะตามก็ได้แต่ไม่สะดุดตาขนาดนี้ฮะอันนี้คือต้องดูตลอดหันไปดูเรือตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยดูดิอลังการงานสร้างครับเรือวนหาที่ตรงนั้นอ๋อมันต้องโดดตรงนี้นะลืมอ่ะมาดูบรรยากาศครับอย่างสวยสวยงามจริงๆครับโอเคด้านในนี่ก็น่าจะคล้ายๆกันฮะพื้นผิวสภาพอากาศเท็กเจอร์อะไรต่างๆก็ไม่ได้ต่างกันมากเดี๋ยวผมไปหาจุดที่มันสำคัญสำคัญกันดีกว่านะฮะข้ามไปเลยจุดที่น่าจดจำอีกจุดหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นห้องบอสห้องเนี้ยนะฮะไอ้ห้องบอสไดโนเสาร์ฮะดูเวอร์วะเวอร์วะหน่อยๆส่วนเจ้านี่ฮะก็คือมินิบอสเนาะเดินวนไปวนมาหลายๆคนมักจะตายกันนะครับอ่ะไปดูใกล้ๆกันดีกว่าฮะหน้าตาเป็นยังไงนะอยากรู้จังเลยดูครับแสงสะท้อนฮะสะท้อนคู่กับความมันแผลบของสีผิวของมันนะฮะดูดีอย่างประหลาดมาลองดูฮะว่าน้องมีสกิลอะไรบ้างครับหรือว่าจะรีบจบดีเดี๋ยวคนที่เราพาด้วยตายเอ้ยปล่อยพิษว่าน่าจะไม่มีอะไรมากมายนะฮะแค่ปล่อยพิษกับหนึ่งตัวสวยงามครับความฟุ้งฟิ้งนี้เต็มหน้าจอไปหมดนะฮะเรียบร้อยแล้วบรรยากาศของห้องดีก็ประมาณนี้ฮะบอสก็เปลี่ยนไปนะครับเท็กเจอร์เปลี่ยนไปสวยงามมากขึ้นนะฮะแล้วก็ความเนินหนะของห้องนี้ครับมันดูมีมากขึ้นดูฮะเขียวๆเนินหนะเต็มไปหมดมินิบอสตัวต่อไปครับที่น่าจะจำกันได้นะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละฮะต่อจากกิ้งก่าเมื่อกี้ฮะโดยเสาร์เมื่อกี้ก็มาเจอกับเวอร์ชั่นไฮเทคกันบ้างฮะมีลมวงมาระเบิดอะไรเต็มไปหมดครับมาดูฮะว่าจะสกิลอลังการแค่ไหนบอกเลยว่าผมจำชื่อไม่ได้ฮะแล้วก็ไม่ได้เปิดอินเทอร์เฟซด้วย มาเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆครับว่าหน้าตาเป็นยังไงฮะอันเรียวเป็นที่4นี่โหอย่างเท่เลยดูผิวหนังฮะผิวหนังดูขาวขึ้นนะครับรวมทั้งหนวดเครากับเส้นผมครับมันดูสมจริงมากขึ้นนะฮะบอสก็เลยดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะอ้าวล้มไปแล้วครับโดนแมวข่วนแมวตัวแค่นี้ฮะทำบอสล้มได้ครับขึ้นกดเลยฮะโอเคผมว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันจะมีสกิลแบบพื้นที่ AOE อยู่นะฮะรอดูอยู่พยายามจะไม่ตีเยอะนะฮะและก็มาแล้วครับเอ้าไม่ได้ลงคนเดียวนะเดี๋ยวรอรอบต่อไปแล้วกันนะฮะอยากเห็นความอลังการครับวิ่งหุ่นมาฮะสกิล LE ฮะปุ้มอุ้ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องของแสงครับมันจางลงนะก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะชัดเจนกว่านี้ครับอุ้ยผมโดนลากอะเนี่ยตายปะไม่ตายโอ้โหปืนไฟอย่างเท่โอเคฮะสกิลน่าจะมีแค่นี้ฮะเดี๋ยวเราจบเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาผมว่าจออย่างเดียวโอเคครับโดยรวมฮะบอสดูดีมากขึ้นฮะทั้งเรื่องของผิวหนังเรื่องของแสงเงาแล้วก็หนวดเคราที่เปลี่ยนไปนะฮะทำให้ดูสมจริงมากขึ้นนะครับอ่ะไปดูบอสตัวต่อไปกันดีกว่าฮะนี่คือบอสหลักของเราครับปู่ฮะโอ้หน้าตาเปลี่ยนไปไหมแต่ดูจากสีผิวแล้วฮะขาวขึ้นเล็กน้อยครับดูเนียนขึ้นฮะแล้วก็มินิบอสตัวต่อไปครับนี่ฮะฝาแฝดครับปกติก็เซ็กซี่อยู่แล้วฮะตอนนี้มาเป็นอันเรียวจิ้น4ฮะเซ็กซี่มากขึ้นอีกนะครับซึ่งมินิบอสตัวนี้ฮะหลายๆคนน่าจะแย่งทรงผมกันมาก่อนนะฮะ บิดแย่งทรงผมกันในช่วงแรกๆครับโอ้โหอย่างมันเลยไม่ค่อยเห็นเอฟเฟกต์อะไรมากมายครับผมจะรีบจบเลยแล้วกันฮะสำหรับบอสตัวนี้นะวีดีก็สวยงามฮะจำได้ว่าถ้าฆ่าตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะโหดมากครับเพราะงั้นฮะก็ต้องตีกันคนละตัวละแบ่งทีมกันตีนะฮะถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
เดี๋ยวเรามาตีตัวแดงนี่แล้วกันนะฮะผมแดงอี้โดนแล้วโดนแล้วโดนไปทีนึงโดนไปทีนึงยังไงถอยมาก่อนให้แมวไปแข้งอ่ะเดี๋ยวเอาตัวแดงตัวแดงล้มแล้วเรียบร้อยครับโอเคตัวนี้บอสตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรมั้งจำได้ตอนสู้นี่คือไม่ค่อยเห็นเอฟเฟกต์อะไรมากมายนะฮะรู้อย่างเดียวคือเจ็บแล้วก็ตายเลย และยืนกันแบบนี้ฮะตายคู่เรียบร้อยอ่ะมาลองดูฮะว่าทรงผมของเธอจะดรอปไม่ดรอปครับเอ้ยดรอปว่าเฮ้ยขอได้ไหมขอเย็ดขอมาลองทรงผมเวอร์ชั่นอันเลวจิตสี่นะฮะลองดูฮะใส่เองจะเป็นยังไงฮะนี่ไงว่าก็ดูดีไปอีกแบบนึงนะฮะเพราะตัวผมไม่ได้เตี้ยมากทรงผมก็เลยได้อยู่นะฮะได้อยู่เข้ากับหน้าอยู่เอ้ยสวยสวยใช้ได้เลยส่วนสีผมนะฮะมันก็จะเป็นไปตามสีที่เราสร้างเริ่มต้นนะฮะเราสร้างเป็นสีนี้ผมออกมาก็เลยกลายเป็นสีนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่บอสสุดท้ายกันดีกว่าฮะคุณปู่จะเป็นยังไงอันนี้เป็นคัตซีนก่อนเข้าห้องบอสนะครับอยู่ทางด้านล่างนี่เองฮะโดนครับโดนปู่เก็บไปฮะไอเด็กขี้ขาดว้าแอคไหนหน้าปู่เป็นยังไงหน้าปู่อุ้ยดูเกาะอย่างเท่อุ้ยเอ้ยขาวขึ้นผิวเนียนขึ้นครับไม่น่าเรียกปู่แล้วฮะอย่างนี้ผิวเนียนขึ้นเยอะเลยนะฮะหน้าขาวขึ้นด้วยนี่คือลานบอสครับก็จะเป็นเหมือนกับสนามมวยนะฮะโอเคจัดไปจะลองดูฮะปู่จะสกิลอลังการแค่ไหนครับเดี๋ยวขอดูสกิลก่อนฮะก่อนที่เราจะจัดหนักครับปล่อยแมวตีไปก่อนนะฮะเรามีแมว3ตัวฮะแมวของเรากับแมวของเขาและเขาอีกคนหนึ่งนะฮะตัวเล็กยั่งกับแมวเอ้ยมุมนี้แสงสว่างนี่แสบตามากมาแล้วฮะสกิลไม่มีอะไรมากมายครับเหมือนแค่บัฟตัวเองนะฮะไม่ก็ทำสกิลรอบตัวครับผมจำไม่ได้จริงๆนะฮะเรื่องมันเนิ่นนานมาแล้วครับแต่จำได้คือนี่ฮะมีปู่อีกคนหนึ่งครับมา2ตัวเลยนะฮะเดี๋ยวเอาล่างปอมล่างปอมล่างปอมล่างที่ล่างขวาล่างขวาฮะพึ่งลงมานะฮะนั่นไงมาหาเรามันเลยฮะมาหาเราก็ได้ฮะตีไม่โดนอยู่ละเราเวลสูงนะครับโอเคเข้าก็ประมาณนี้นะสกิลไม่ได้มีอะไรมากมายเน้นๆโจมตีประชิดซะมากกว่าเอ้าโดนแล้วโดนเวียงกิ้งเลยฮะกิ้งเลยส่วน5พายุหมุนนะครับที่หมุนตัวเนี่ยว่าก็ดูดีอยู่นะฮะดูลื่นตาดูสมูทมากขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากเหมือนโควาลันนะฮะอันนั้นจะเปลี่ยนแปลงมากกว่าหรือว่านี่คือสุดยอดอันนี้แหละที่มองหาอันนี้แหละโหอลังจริงโอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ฮะว่าปู่น่าจะหมดทุกข์แล้วไม่น่ามีสกิลอะไรมากกว่านี้แล้วนะฮะที่เหลือก็เดิมๆมีบัฟรอบตัวมีสกิลพื้นที่ที่ปล่อยไปเมื่อสักครู่นี้ครับเพราะว่าใกล้ตายแล้วเราตีมานานแล้วนะครับน่าจะเรียบร้อยจบไว้เพียงเท่านี้ฮะสำหรับดันเจียนพาทัวร์หวนคืนความทรงจำนะครับในอันเลียวจิน4นะฮะอยู่กันกับน้องแงวเต้นไปเต้นมาชุบเพื่อนนะฮะโอเคขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะฮะใครอยากสัมผัสความสวยงามของเบรดแอนด์โซอันเลียวจิน4ลองโหลดเข้ามาเล่นกันดูนะครับในกาลีน่าเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับตอนนี้เนี่ยอัปเดตเข้ามาแล้วนะฮะยิ่งใครมีเพื่อนนี่ยิ่งดีเลยครับไปลงดันหวนคืนความทรงจำแบบไม่เหงานะฮะไปดูความแตกต่างระหว่างสมัยก่อนกับสมัยนี้ฮะถึงแม้ว่าคุณจะจำไม่ได้ว่าแมคานิกเป็นยังไงแต่ผมว่าคุณน่าจะต้องว้าวแน่นอนนะครับอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ경매를 양보하였습니다. 다른 파트원이 낙찰을 받았습니다. 다음 경매가 모두 종료되었습니다.